นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:55 นาทีก่อนเคารพธงชาติพบกับแคนครับในรายการนอกรอบรายการสาระบันเทิงอารมณ์ดีที่จะพาคุณผู้ชมไปนอกรอบจนได้เรื่องครับวันนี้แล้วนะครับที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับละครฟอร์มยักษ์อย่างคู่กรรมที่นำแสดงโดยพี่บี้สุกฤตและหนูนาหนึ่งธิดาซึ่งแคนต้องขอบอกนะครับว่าเรื่องราวแห่งโศกนาฏกรรมความรักของโกบุริและอังสุมารินถูกสร้างเป็นทั้งภาพยนตร์และก็ละครโทรทัศน์หลากหลายเวอร์ชันมาแล้วกว่า40ปีช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของนวนิยายเรื่องเยี่ยมอย่างคู่กรรมครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับนับตั้งแต่ที่นวนิยายเรื่องคู่กรรมของคุณธมยันตีถูกเขียนและตีพิมพ์ขึ้นหน้าประวัติศาสตร์แห่งโศกนาฏกรรมความรักของโกบุริและอังสุมารินก็ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายครั้งครับวันนี้ครับพี่อุ้มกระจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกับประวัติศาสตร์เรื่องราวความรักของคู่กรรมครับนวนิยายคู่กรรมถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2513ออกอากาศทางช่อง4บางขุนพรหมหรือช่องโมเดิร์นไนน์ในปัจจุบันโดยมีชัยวีระวัฒยะรับบทโกบริและบุษรานฤมิตรับบทอังสุมาลินและในปีพ.ศ. 2531คู่กรรมถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์คู่กรรมฉบับนี้ได้รับรางวัลพระราชทานสุรัสวดีตุ๊กตาทองไปถึง6สาขาอาทิภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลแรกในชีวิตการแสดงของจินตราสุขภัทรในบทอังสุมาลินและรางวัลพิเศษตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายชายที่แจ้งเกิดให้กับวรุษวรธรรมผู้รับบทโกบริในเวลานั้นคู่กรรมฉบับละครโทรทัศน์ครั้งที่4ในปีพ.ศ. 2533คู่กรรมฉบับนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ละครที่มีเรตติ้งสูงที่สุดตลอดกาลของประเทศไทยได้ธงชัยแม็กอินไตร์และกมลชนกโกมลทิติรับบทโกบริและอังสุมาลินและในปี2556กับคู่กรรมฉบับละครโทรทัศน์ครั้งที่6ที่ได้ทิพย์ธิดาสัทธาทิพย์นักเขียนบทโทรทัศน์มือรางวัลมาเขียนบทโทรทัศน์และสรรสีแก้วหล่อมากำกับการแสดงซึ่งทั้งสองคนนี้คือแฟนคู่กรรมตัวยงพี่เป็นทั้งคนอ่านแล้วก็ดูมาทุกเวอร์ชันแล้วเราอยู่กับมันมากพี่จึงขอเรียกว่าเป็นบทประพันธ์ที่เป็นครูของพี่ด้วยซึ่งพอได้เขียนก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้เขียนเพราะว่าไม่รู้เขาจะทำอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเคยทำคู่กรรมสมัยที่เป็นภาพยนตร์ตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเวอร์ชันพี่เบิร์ดกับอุ๋มอภาสิริตอนนั้นมันก็เลยได้อ่านชอบเพราะว่าเป็นอมตะจริงๆอ่ะแล้วก็เศร้าสะเทือนใจไปกับเรื่องจริงๆพอได้มาทำแล้วก็เราให้ความสำคัญในเชิงภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์ด้วยแต่ยังไงเราไม่หนีว่ามันคือโรแมนติกมันคือเรื่องราวความรักของหญิงไทยกับทหารญี่ปุ่นส่วนทางด้านคู่พระนางก็ได้สองนักแสดงที่มีเคมีเข้ากันมากๆอย่างสุกฤตวิเศษแก้วและหนึ่งธิดาโสพลรับบทโกบริและอังสุมาลินพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรที่ได้มารับบทที่เป็นตำนานอย่างคู่กรรมเราไปนอกรอบกันเลยค่ะบทโกบริเนี่ยเป็นบทที่คลาสสิกมากเป็นบทที่หลายๆคนอ่านแล้วก็จะรักตัวละครโกบริอะไรเงี้ยได้รับโอกาสในการถ่ายทอดบทนี้เนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับแต่จริงๆแล้วนะก็เป็นแฟนละครเรื่องนี้พอได้มีโอกาสได้มาเล่นอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากจริงๆก็ฝากติดตามละครเรื่องคู่กรรมด้วยนะครับฝากด้วยนะคะคืนนี้ออกอากาศเป็นตอนแรกค่ะและคืนนี้จะเป็นตอนแรกที่คุณผู้ชมจะได้ชมเรื่องราวความรักของโกบุริและอังสุมาลินที่ตรึงใจคุณผู้ชมมายาวนานอย่างแน่นอนครับทุกวันจันทร์อังคารทางททบ5เวลา 20:10 นาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ